เนาะเป็นงูออกพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวอยากให้น้องๆ นะคะน้องใหม่เนาะหรือว่าน้องใหม่เนาะที่ยังไม่ได้เข้าไปดูยายละเอียดอูๆนะคะยายอูๆนะคะยายอูน้ำหมากกระจายนะคะก็เดี๋ยววันหลังนะคะวันหลังยายอูคนจะมานะคะให้น้องๆมาเล่นมาเบิ่งมาปูดมาคุยเนาะมาเชื่อน้องๆได้ไอเดียนะคะได้ไอเดียทำอะไรที่มันเป็นตัวของเรานะคะเนาะอาหารการกินคือกันนะคะเขาก็ไม่ให้ลอกกันนะคะอาหารการกินคือกันการที่เขาจะเป็นตัวของเขาเองคือกันนะคะเรานำเสนอไปในรูปแบบของเราในตัวตนของเราในเวอร์ชั่นของเรานี่แหละพี่น้องนะคะมีความสามารถอย่างเฮ็ดลงไปเฮ็ดลงไปก็ต้องเลียนแบบใครนี่มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็มันจะมีความน่าภาคภูมิใจในตัวของเราเองที่เราไม่ไปเรียนแบบใครนะคะพี่ยูก็ต้องการแบบนั้นนะคะพี่ยูก็ต้องการแบบที่เราไม่ต้องไปลอกเรียนใครนะคะแล้วก็คุณมี่เกินยังล่ะคุณมีความสามารถส่วนไหนคุณมีความรู้ส่วนไหนก็แสดงออกมานะคะคุณทำได้นะคะคุณทำได้ก็เป็นตัวตนของคุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเรียนแบบใครนะคะเนาะเฮ็ดยังก็เฮ็ดโดดพี่น้องว่าจะเป็นในรูปแบบของเฮานะคะเราไม่ซ้ำแบบใครนะคะมันแน่นี่พี่น้องคนหมื่นมันแน่นะคะโลกโซเชียลไม่แน่นะคะจับพัดจับคู่มาเราอาจจะมีคนดูเยอะก็ได้นะในแบบของเราในแบบฉบับของเราในตัวตนของเราในเวอร์ชั่นของเราใช่ไหมมันแน่นะพี่น้องเพราะโซเชียลคนหมื่นมันกว้างมากนะคะมันกว้างมากเนาะจับพัดจับคู่มันก็บอกแน่เนี่ยเขาเห็นยังก็ได้ที่มันเป็นตัวตนของเขาเนาะแล้วก็มันก็มีทั้งคนมักทั้งคนมามักนะพี่น้องก็ปะปนกันไปเนาะเขาบ่มีความสามารถที่ไปบังคับไผมาเข้าได้ทุกคนดอกพี่น้องแล้วแต่คนมักแล้วแต่คนมักเนาะเขาบ่มักเขาก็บ่ได้มาเขามาทักมาท่ายมาหาเฮาเนาะเขาเที่ยงยังบ่ทันมีหยังเลยมื้อซอพี่เอ๋กินข้าวกับลาบปลากดน้องใหม่ลาบปลากดเพิ่นใหญ่แม่นมั้ยลาบปลากดนะคะพี่เอ๋ทายลงในชุมชนอยู่นะคะมื้อซอกินข้าวกับลาบปลากดปลากดตัวใหญ่เลยพี่น้องนะคะก็พอดีตาสอนเพิ่นมีปลาหมึกนะคะลูกไผ่มันไผ่เอาปลาหมึกมาฝากยายอีกแล้วขึ้นเข้ามาหาเข้ามาอีกขึ้นนี่น้องใหม่เอาเครื่องคอมไปส่องไม่พอนะคะก็เลยมาแวะแม่มาขึ้นเอาปลาหมึกมาอีกพอยายเพิ่นเฮ็ดผัดกับข้าวปลาหมึกมั้งแต่ว่าพี่เอ๋บ่ได้กินน้ําเพิ่นหรอกนะคะเพราะว่าพี่เอ๋ถ้าถึงเวทีนะคะเนาะส่วนมากพี่เอ๋จะกินเน้นไปทั้งปลาตัวน้องใหม่ปลาหยังก็ได้นะคะปลาหยังก็ได้นะครับพี่เอ๋จะมากินไปทั้งปลานะคะปลาหยังก็ได้มันจะเป็นปลาเนาะแต่เนื้อหมูเนื้อไก่นี่ก็โดนซื้อมาไปกินเทินทำไมเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังซื้ออยู่นะคึดจะเฮ็ดเนาะคึดจะเฮ็ดก็ซื้อมานะคะช่วงนี้ก็เป็นอาหารป่านะคะกะสิลงช่วงนี้ในคลิปคืออาหารป่านะคะกะสิมีคลิปอีกกำลังสิลงอีกก็คืออบน้องไม้อบประจกไงอบประจกไงมือติดกันลูกเอาไส้มาฝากอบประโจกไงกินกับตำบักถั่วอบประโจกนี่ก็บ้านหมดนะคะจะเป็นอาหารป่าเนาะช่วงนี้จะเป็นลงคลิปนะคะพี่อยากจะลงเป็นอาหารป่านะคะจะกินยำเด้เป็นแสบเนาะแสบอีหน่องใหม่เนื้อปลากดเหมือนไหมปลากดตัวใหญ่เนื้อมันอุ้ยเนื้อมันแน่นดีมากเลยนะคะแสบนะคะพี่เอ็ดเอามาลาบของเซาพี่เอ็ดเอามาลาบนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยลงชุ่มทนแล้วนะคะไปดูนะคะว่าหน้าตามันน่าอร่อยไหม